ดีครับสวัสดีครับเอ้าไปทำอะไรอยู่นั่นล่ะอ๋อไม่ละค่ะกำลังแบบท่านผู้ชมขาเขากำลังแบบอินเทรนค่ะอินเทรนเนี่ยท่านท่านนี้อ๋อ I love for you เนี่ย minus love you เนี่ยใช่ไหมใช่พี่ก็คืออีพวกสลิ่มเนี่ยมันก็แบบโอ้โหพี่มันหาเรื่องไปได้ทุกเรื่องเลยนะคนเขาจะแต่งงานเขาจะจดทะเบียนกันมันก็ไปหาว่าคุณพ่อทักษิณของน้องมะแดงเนี่ยจ้างคุณอะไรนะเจมี่เจนี่เออกับคุณเจนี่กับคุณเอ๋เนี่ยนะคือจ้างมาให้เป็นทำข่าวทุกความคิดของมันสิพี่ก็มันทำมันสมควรอ่ะคือสลิ่มเนี่ยนะสมองมันก็ไม่มากอ่ะนะคุณต้องเข้าใจอ่ะนะคือว่าไอ้ข่าวประเภทนี้เนี่ยนะกับเรื่องการเมืองนี่มันคนละเรื่องกันนะไอ้คนเขาจะสนใจข่าวการเมืองเขาไม่สนใจแล้วว่าเจนนี่จะแต่งงานกับใครใช่ผมยังไม่รู้จักเลยเออบอกว่าแรงงงแรงเงาอะไรนะพี่นะผมก็ยังไม่เคยดูแรงเงินแรงอะไรแรงเงาแรงเงาแล้วเธออีมันอีกระเทยคนนึงอ่ะอีกระเทยสลิ่มปูอ่ะอีปูจิตกรไม่ใช่อีปูพี่อีเป็ดอะไรก็ไม่รู้อ่ะที่ไหนมันแบบเป็นอีพวกเป็นแบบพวกดีไซน์ไอพวกอย่างเงี้ยแหละพี่ก็ไปบอกว่าเขาชอบเงินอ่ะแล้วหล่อนไม่ชอบเงินเลยยันฉันก็เห็นหล่อนเอาเงินไปฟาดหัวผู้ชายอยู่เอาละครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพาแรกไม่ได้มาผิดช่องไม่ได้มาผิดเวลามาตามเวลาเป๊ะนะครับผมแต่ว่าเขาเรียกตัวอะไรนะอะไรนะไม่ใช่ตัวอะไรนะที่เป็นอะไรนะไอตัวอ๋อแรดค่ะไม่ใช่จะสู้ก็วันนี้เอามาพูดถึงเรื่องแรดค่ะคุณพี่ค่ะแหมอีดังอีอ๋อท่านี้เหรอท่านี้ค่ะท่านี้ค่ะครับมันเป็นอะไรผมก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนะพี่กับซูมคุณพี่ค่ะอ๋อคือพี่พอพูดถึงเรื่องแรดวันนี้จะไม่พูดถึงอีนางมันลี่ไม่ได้ครับอีนี่กับซูมมีผมมีภาพมาให้ดูเดี๋ยวนางเอาภาพขึ้นมาให้ดูสักนิดนะฮะนี่คุณมันลี่อยู่เนี่ยผมว่าจะเอาเรื่องอยู่แล้วเนี่ยทำไมฮะตัดต่อเหรอพรบคอมพิวเตอร์พี่อย่าเดี๋ยวเข้าตัวค่ะนี่อย่ามาเตือนทีหลังสินี่วันนี้ลืมมาไม่คือพี่คืออีนางมันลี่เนี่ยหล่อนคิดเหรอว่าอีสังคมชั้นสูงแบบฉันเนี่ยนะจะรับหล่อนเนี่ยพวกไม่มีหัวนอนปลายเท้าเนี่ยนะเข้ามาอยู่ในสังคมของฉันแค่ฉันคิดถึงก็ขยะแขยงแล้วไอ้แล้วหล่อนเนี่ยคิดเหรอว่าหล่อนทำแบบนี้เนี่ยนะอีพวกสังคมชั้นสูงอ่ะมันจะรับหล่อนเข้าไปแค่เห็นหน้าเห็นกับพื้นหล่อนเนี่ยนะเขาก็ขยะแขยงตั้งแต่หัวถึงเท้าแล้วกันพูดถึงก็แบบไอ้คนอย่าแยงอย่าแยงคือมันน่ะพยายามนางมันลี่เนี่ยพยายามที่จะแบบทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพื่อที่จะยกระดับตัวเองเข้าไปในแวดวงสังคมชั้นสูงทุยหลังจากผิดพลาดผิดหวังมันถึงโดนแมงอีนูนไงมันลี่คือคนเหนือเขากินนะอร่อยนะแมงอีนูนแล้วนะคนต้องยังไม่ลืมแมงมันนะแมงมันนี่สุดยอดของอร่อยแมงอีนูนมันคืออะไรพี่หนุ่มเขาก็ไปคั่วกินแมงธรรมดาแมงธรรมดาไม่คือพูดนางมันลี่เนี่ยเป็นตัดต่อภาพคือเมื่อวานท่านนายกเนี่ยไปที่รู้สึกจะไปอุทยานแห่งชาติแล้วก็คือท่านก็ไปตรวจงานแล้วท่านก็ไปถ่ายรูปคู่กับป้ายอุทยานแห่งชาติมีภาพอยู่นะครับทีมงานขึ้นมาให้ดูหน่อยครับนี่อันขวามือนี่ของจริงของจริงนะไอ้สีฟ้าฟ้าสีโกหกสีฟ้าเนี่ยสัจจังเวสักจังเวนนะฮะเปลี่ยนจังเวนสัจจังเวนอมตะวาจาอสัจจังเวนอมตะวาจาของมอลลี่ดูสิฮะขออีกหน่อยพี่ดูสิอันนี้คือจุดชมช้างอะไรนะช้างกระทิงใช่ไหมช้างป่ากับกระทิงเสือเสือคืออันนี้อันนี้คือของจริงของจริงนะครับว่าไอ้ที่เขาไอ้มอลลี่ออกมาเนี่ยกระทิงแล้วก็เสร็จแล้วมันเอาตัวท่านยิ่งรักยืนตรงนั้นเนี่ยแล้วมันตีให้ตีความหมายนี่คุณมอลลี่ขาถ้าจะพูดคำว่าแรดเนี่ยนะครับคุณมอลลี่ก็ลองกลับไปดูคนในพักของคุณเนี่ยนะครับว่าแรดเนี่ยมันเป็นยังไงบางคนเนี่ยนะครับก็มันต้องเรียกว่าต้องมีคำนิยามก่อนคำนิยามแรดนิยามแรดหรือ11รอดอคือเป็นคำไอ้คำแสลงใช่ไหมใช่คือแรดหมายความว่าอย่างไรแรดนี่น้องมะแดงให้คำนิยามนะครับว่าเป็นผู้หญิงใจแตกมีสามีเปลี่ยนสามีบ่อยๆเป็นวักเป็นเวรไม่แต่รู้จักแต่งงงแต่งงานได้เป็นเรื่องเป็นราวไม่เคยเป็นนางสาวนี่นางมันลี่ฉันก็บอกนะว่าหล่อนเนี่ยกลับไปดูกับพืชของคนบุคคลใกล้ตัวของพวกเธอนะว่าบางคนเนี่ยนะ
นี่อายุ14อ่ะนะฉันยังเล่นกระโดดหนังยางอยู่เลยอ่ะแต่ว่าอีชนีบางตัวเนี่ยนะพวกกับพึ่งใกล้ๆกับพวกเธอนะมีเล่นจำจีบังเขิงป่อแปดจะท้องแต่อายุ14กิริยาไม่งามเลยอ่ะพี่คือนี่นางมัลลี่ถ้าจะพูดแรดเนี่ยนะมันต้องมาพูดกับฉันค่ะอย่าไปพูดกับท่านนายกเลยท่านนายกก็สูงส่งก็จริงๆนะกรณีของอเมริกาเนี่ยก็ได้ข่าวมาว่าเธอเป็นผู้หญิงสาธารณะคือรู้จักไหมไม่รู้ล่ะค่ะคุณพี่ขาคือจะเป็นยังไงนะก็เรื่องของเป็นยังไงคือพี่มันไม่เป็นไรหรอกมันเป็นเรื่องของได้คือมันเป็นเรื่องของไม่เขาเป็นผับลิกเลดี้คือว่าเขาเจอพวกสาธารณะออกมางานออกเงินอะไรเขาเรียกผู้หญิงสาธารณะก็ใส่อย่างนั้นชอบออกงานออกการเนี่ยผมเข้าใจคนที่เป็นอย่างนี้ได้เนี่ยมันต้องผ่านช่วงหนึ่งของการเป็น11รอดอหรือแรดมาไม่คือธรรมดานะคืออยู่ดีๆเนี่ยคุณเป็นผู้หญิงเนี่ย คุณพ่อคุณแม่คุณไม่อบรมสั่งสอนหรอไม่พอพอดีพ่อแม่เขาตายช่างมันเถอะนะตอนแต่ตอนนี้เนี่ยเท่าที่รายการผ่าแรงนะเมื่อวานนี้ผมต้องขออภัยกันนิดนึงนะครับคือที่บอกว่าในที่ประชุมสภาเมื่อวานเนี้ยผู้ที่บอกว่าขอใหยุติการอภิปรายเนี่ยไม่ใช่คุณไมพจน์อภรัตน์นะฮะเป็นคุณพยัคฆ์พยัคฆ์ปันเกตนะครับท่านไมพจน์อาจจะติด111หรือติดนะติดไม่ได้อยู่ในนั้นไม่ได้อยู่ในนั้นก็ประแปลว่าคือกรณีเนี้ยหลังจากที่หงอยสภาหงอยเมื่อวานใช่ไหมฮะวันนี้ชาวบ้านชาวกรุงเทพดีใจโล่งครับตำรวจเนี่ยพบชน.ยกเลิกประกาศทั้งหมดเลยรถก็เลยชาวบ้านไม่โล่งพี่โล่งตอนนี้ไม่คือรถไม่ติดแล้วไงไม่ใช่ทำไมชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องอะไรตอนนี้เนี่ยนะก็คืออีพวกม็อบเวนตะไลม็อบแมงกูจีม็อบแมงอีนูดีนะส่วนหลังนะเธอถ้าฉันเอาไปนะฉันจะเอาไปแมงเขากวางอ่ะใส่ไปในห้องน้ำเอากวางเนี่ยนะกวางที่มันมีหลายๆคือพี่โอ้โหผมนึกถึงภาพแล้วถ้าใช้กวางเขาอยู่นั้นแล้วมันมุดไปเนี่ยโอ้โหมันชอบมุดด้วยเนี่ยกวางเขามันมีเขาด้วยนะพี่เขามันก็จนนะไม่คือพี่คือวันนี้คืออีม็อบแมงนูนเนี่ยนะหลังจากซึ่งมันอยู่ตอนแรกมันก็อยู่บริเวณหน้าสวนลุมใช่ไหมพี่แล้วมันก็มุดเข้าไปมันชอบมุดมันก็มุดเข้าไปในสวนลุมพินีแล้วก็ไปตั้งเวทีและตั้งเวทียังไม่พอนะคะวันนี้นะคะพกมีดสั้นค่ะไล่จี้ชาวบ้านชาวช่องเขาค่ะฮะเห็นขนาดนั้นเลยเหรอโอ้เป็นมันเป็นบ้าป่ะก็ไม่รู้อ่ะค่ะมีข่าวว่าค่ะว่าบกพี่สั้นแล้วก็จี้พวกเดียวกันเองอ่ะคุณพี่แล้วก็เกิดนะคะตบตีนักแล้วก็มีการตบตีกับนักข่าวด้วยนะคะคือไอ้เรื่องนี้เมื่อวานนี้ผมได้ข่าวเมื่อวานนี้เฉยๆเมื่อวานนี้ตอนเช้าก็มีคนไปใช้สวนลุมออกกําลังกายก็เขาก็วิ่งกันอยู่ตรงนั้นไอ้พวกนี้เนี่ยคือเขาก็วิ่งปกติใช่มั้ยคือคนปกติเนี่ยปกติคนเนี่ยคือทำอะไรกิจกรรมอะไรแล้วแต่ก็ต้องมองซ้ายมองขวาคือสังเกตแต่ว่าอาการมองแล้วอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ทางกลุ่มม็อบเนี่ยไม่พอใจบอกว่าสายตาที่มองดูถูกเหยียดหยามพวกเขาก็ใช่เขาไม่ได้อย่างนั้นเป็นเองก็ไม่เป็นโอ้โหคุณพี่คือนี่คือไอ้เดี๋ยวน้องแดงมันน้องแดงไปวิ่งบ่อยสวนลุมเนี่ยแหละคะตรงจุดที่มันเป็นตั้งเวทีเนี่ยมันจะไปตรงจุดซึ่งมันครบรอบพอดี2กิโลครึ่งอ๋อใช่เลยคือมันคือพอประตูเข้าไปใช่ไหมมันจะเป็นครบรอบพอดี2กิโลครึ่งใช่แล้วคือพอแล้วคือตรงนั้นมันจะไม่มีทางซึ่งสามารถจะเลี่ยงได้หรอแม้มันก็จะเลี่ยงไปทางอื่นไม่ได้มันก็เกะกะแล้วก็งวยอะไรกันเนี่ยถึงแม้แล้วสำคัญเนี่ยนะพี่นะอีพวกนั้นน่ะเสื้อเหลืองนั่นแหละอีพวกที่มีส่วนมากใช่อีพวกผู้สำรวจยังเป็นทางการในอดีตใช่ไหมมากมาใหญ่เยาวราชเห็นไหมพี่ก็คืออีพวกนี้เห็นไหมขนาดพวกเดียวกันเองอ่ะมายังดูถูกเหยียดหยามกันเองเลยดูความเลวของมันสิเกกะคือคนพวกนี้มันไม่ได้คืออะไรนะพูดภาษาจีนแปลว่าอะไรเฉาเจ๋งเฉาเจ๋งเห็นด่าไอ้พวกนี้ก็ด่าทักษิณนะพี่ตั้งในมงในนั้นก็ด่าทักษิณแต่พอมีคนที่มาด่าทักษิณแต่ว่ามันมองดูแล้วว่ามันแบบคนละชั้นเนี่ยมันก็ด่าอีกคือปกติอยู่แล้วคือคนกรุงเทพเนี่ยเขาผมเห็นในเฟซนะนี่เห็นในเฟซประมาณว่าตัวคนในเฟซที่บอกเขาเนี่ยไฮโซแล้วไปหยาว่าเป็นมาจากพวกไหนก็ไม่รู้คนละสปีชีส์อ่ะคนละเผ่าพันธุ์อ่ะผมก็เออเอาในนี่พวกเดียวกันนะคือแค่ตรงนี้เนี่ย
มันยังมันเป็นอย่างนี้หรือมันจะกลายเป็นอย่างที่ท่านผู้ชมกำลังเขียนนะร่างกองรบสยบมารให้คานหมอบนั่งหงอกเสาเนี่ยนะ ผมไม่แน่ใจนะคือตอนนี้มันเกิดการประโยชน์สุดท้ายมัตราสั่งคือตอนนี้มันสถานการณ์มันหมุนกลับพอหมุนกลับปุ๊บเนี่ยไอ้คนที่กลับตัวทันอย่างพวกเราเนี่ยคือเราไม่ได้กลับตัวทันเรายืนมึงนอกแล้วเราหลุดออกมาจากวงแกนปั่นของเขาคืออะไรพี่คือปกติสังคมไทยเนี่ยก่อน49เนี่ยถูกปั่นทุกคนโดนปั่นหัวมาตลอดใช่ไหมฮะกำจัดชวลิตเนี่ยพี่พูดตรงๆเรื่องชวลิตเนี่ยมันก็สามารถปั่นหัวบอกว่าชาวลิตเนี่ยเป็นอย่างงี้เลวทั้งที่ความจริงแล้วอ่ะพวกมันนั่นแหละโคตรเลวใช่นะแต่ของทำมาถึงตรงนี้ท่านผู้ชมแล้วพวกเราเนี่ยนะหลุดออกมาจากวงปั่นเขาเรียบร้อยแล้วใช่มันก็ยังเหลือแต่ไอ้กลุ่มพวกเขาเนี่ยคือยังสารวนอยู่ไอ้นี่สติอโศกมาเฮ้ยไอ้นี่ฉันไฮโซอยู่เยาวราชอยู่ทรงวาดเฮ้ยคนละพวกกันไหมเอ้ามันกำลังสับสนแล้วเอ้ยเปรมไม่มาแล้วเอ้ยทำไมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเอ๊ะแต่พวกเราเนี่ยเราออกมาวนอยู่รอบนอกแล้วดูค่ะมองดูแล้วอ๋อหั่นกัดเกียร์อะไรครับพี่ไม่รู้หั่นกัดเกียร์ขอประทานโทษนะคะเกียร์กัดครับและคำเมื่อกี้พี่ด่าว่าแปลว่าอะไรน้องแดงฟังไม่ออกเห็นเลยทั้งอย่างอะไรนะพี่ไม่ตอบไม่ใช่ไหมที่ตอบพี่เนี่ยเฉาอันนี้แปลว่าเหม็นอะไรทั้งอย่างไม่รู้เจ๊งเนี่ยนะเจ๊งเนี่ยว่าเกิดขึ้นมาหรือว่าพูดง่ายว่ามันเกิดจากที่ต่ำสามเหม็นเนี่ยเรื่องคนที่วิ่งวิ่งไงเพื่ออ้วช่ำตายแล้วชีวิตฉันนี่ลำบากเหลือเกินนะสลิมก็ต้องพูดอย่างนี้อ้วช่ำนี่พวกนี้มันมาทำเราละเถอะทักที่พวกเนี้ยก็สลิมในพวกนี้คือผมเห็นแล้วผมเมื่อกี้ผมไปวิ่งอ่ะนี่เป็นการแบ่งชนชั้นในหมู่สลิมในหมู่เต้นเลยนี่คือความจริงอย่างนั้นอยู่แล้วไงก็เป็นอย่างนั้นฮะก็ขนาดมีม็อบอยู่ตอนที่มีม็อบที่เขามีสนามหลวงเยอะกันอยู่เลยนะมันยังมีเอาล่าสุดเนี่ยที่เราไปเจอวันแรกที่เจอกลุ่มไอ้หน้ากากขาวอ่ะนะมันจะแบ่งเป็นไอ้ส่วนอยู่ตรงกลางเข้าแถว อันนี้มาจากน้ำหลวงมาจากน้ำหลวงเข้าไประเบียบเรียบร้อยไอ้คนที่มาจากทั่วๆไปอยู่ในกระถางอยู่ในกระหรือว่าอยู่ในอยู่ใต้ไหนครับจากไอเซ็นทรัลเวิร์ดมันจะมีรอบนอกมันจะอยู่ใกล้ๆห้างในห้างตรงกระถางอ่ะริมถนนอ่ะไอไฮโซหน่อยก็อยู่ในเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะลบกับเขาชนะได้ยังไงในเมื่อพวกมันเองนี่ยังไม่สามารถจะผนึกรวมพลังจิตใจมาเป็นหนึ่งเดียวได้เลยก็คือมีแต่การมองมินยามในพวกกันเองนั่นคือสิ่งที่นั่นคือสิ่งที่ชวนหลีกภัยสุเทพเทือกสุบรรณแล้วก็อภิสิทธิ์งงอยู่ทุกวันนี้ว่าทำไมวันที่กูเดินไปให้ประชาชนไปส่งทำไมไม่มีใครตามกูเลยนี่คือสิ่งที่เขาพยายามอ่อยขามีคนมาโห่ร้องปลบมือแล้วกูก็ปลบไปเฉยๆแต่กูไม่ไปพี่โอ้โหแล้วยอดไม่มันคิดแล้วมันบ้าแล้วอ่ะเดินไปกี่โลจริงๆคือผมตามดูเลยนะยอดร้ายเป็นแสนนี่แต่ยอดมาแสนสาหัสพี่อ๋อตอนนี้กำลังทำงานอยู่ค่ะไม่ว่างส่งกำลังใจปีใหม่คุณรู้ป่ะเดี๋ยวนี้เขามีลงในเน็ตนะรับจ้างซื้อไลฟ์ซื้อไลฟ์ว่าทำนี้เท่าไหร่หมื่นหนึ่งกี่ตังอะไรเงี้ยไม่มีนะคุณเอาเป็นเล่นไปคราวนี้ในเก็บตกนะอันนี้เป็นช่วงเก็บตกกันอยู่แล้วกันในสภาครับนะผมมีคลิปที่งาคลิปของไอ้ฮิตเลอร์ไอ้ไฮฮิตเลอร์เนี่ยเอามาให้ท่านผู้ชมดูนะสงสารกันท่านผู้ชมขอที่งาภาพบุญยอดขึ้นมาสักนิดนึงนะฮะดูว่ามันบ้าขนาดไหนซึ่งจริงๆผมเตรียมไว้อีกคลิปนึงแต่ไม่ได้กลับมาเล่นที่นี่เดี๋ยวไว้เล่นใครอยากจะดูผมเล่นอะไรนะเดี๋ยวไปดูใน Facebook คิดว่าคืนนี้จะขึ้นให้ตอนนี้คุณจะทำอะไรครับเปิดเสียงหน่อยครับ